สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งความปลุกลุกขายยาสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นยาปลอมบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรเลียนหัวซิงหวนแคปซูลในประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนอย.ถูกต้องตามกฎหมายเพียงผู้เดียวพร้อมด้วยนายกันตเมธจโนภาสทนายความเข้าพบพลตำรวจตรีณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับนางเอกชื่อดังจากกรณีนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลได้อัดคลิปวิดีโอโฆษณาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอขายสมุนไพรและหลายคนตามหายาสมุนไพรเหรียญหัววันนี้พี่ที่สนิทนำเข้ามาขายเลยมาช่วยโปรโมทเป็นฉลากไทยมีอย.และเป็นของแท้แน่นอนใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งรายไว้ให้ค่ะต่อมาด้านผู้บริโภคได้ขอให้บริษัทช่วยตรวจสอบว่าการจำหน่ายยาสมุนไพรดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ทางบริษัทจึงได้ทำการสั่งซื้อยาสมุนไพรดังกล่าวจำนวน1กล่องในราคา350บาทผ่านทางไลน์ที่นางเอกสาวได้แจ้งไว้เมื่อโอนเงินไปเพื่อชำระสินค้าปรากฏว่าชื่อบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินปรากฏว่าชื่อนางสาวปรางดาววัชรตระกูลภายหลังตรวจสอบแล้วเป็นพี่สาวแท้ๆของปุ๊กลุ๊กและแม้จะตรวจสอบแล้วพบว่ายาดังกล่าวได้รับการรับรองจากอย.แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตในเรื่องของการโฆษณาขายยาผ่านทางสื่อออนไลน์การกระทำดังกล่าวเป็นการขายยาและโฆษณาขายยาอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ.2562มาตรา17วรรคแรกประกอบกับมาตรา91ผู้ใดผลิตหรือนำเข้าหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา17วรรคหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ